สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดเรเบซีค่ะพี่ๆ FC ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจลูกพี่ Channel นะคะสวัสดีในวันอาทิตย์นะคะคือพี่ไม่ได้มาไลฟ์สดคุยกับพี่ๆ FC นี่คือโอนานแล้วเหมือนกันนะคะนานแล้วเหมือนกันปกติจะลงคลิปนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อยู่บนดอยนะคะอันนี้คือบ้านบนดอยนะคะแต่ว่าสัญญาณมันก็อาจจะอันมันช้านิดหน่อยนะคะเสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหมคะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง200ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวยทั้งหมดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะเหมาสูงค่ะเหมาสูงค่ะอยู่กันแล้วสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง215ท่านนะคะวันนี้นะคะพิษมาไลฟ์สดที่บนดอยคืออยากจะมาไลฟ์ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับ 300,000 ผู้ติดตามแล้วนะคะมันเหมือนกับว่ามันรวดเร็วมากๆเลยเนาะน่ารักที่สุดในปฏิพีนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่สาวโอ้พี่เป็นแฟนตัวยงของน้องหรอพี่สาวน้องน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะชัดเจนโอเคค่ะคือวันนี้พี่จะมาขอบคุณพี่ FC ทุกท่านนะคะที่รักแล้วก็อยู่ติดตามพี่ตั้งแต่พี่ยังไม่เปิดช่องนะคะเพราะว่าติดตามไปในอะไรนะในช่องพี่แอนนี่ออนทัวร์นะแล้วตอนนี้พี่ก็ยังมาทำ YouTube ของตัวเองมันมาถึงขั้นว่าคนติดตาม 300,000 แล้วนะคะยังงงๆกับตัวเองอยู่เลยว่ามันมาเร็วมากๆชัดเจนสวัสดีเอาแม่หลวงแม่หลวงสวัสดีค่ะ FC ค่ะนี่คือแม่เบลเอ้ยตัวเดียวแม่เหรอ เออใช่แม่นี่เนี้ยแม่หลวงชวนไปดูหน่อต้มนะคะบอกว่าใครอยากดูหน่อต้มบ้างคืออันนี้คือบ้านของแม่หลวงนะคะใครที่ติดตามพี่จะเห็นว่าพี่เนี่ยถ่ายบ้านแม่หลวงเยอะมากนะคะแล้วก็ยอดวิวเนี่ยหลักล้านตลอดเลยภาพเสียงชัดเจนครับท่านขอบคุณค่ะโอเคค่ะจะได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะตอนแรกพี่ว่าจะฉลอง 200,000 ซับแต่ว่ามันยังไม่ทันได้ฉลองเลย 300,000 แล้วนะคะน้องพีทยังน้องมดยังสวยเหมือนเดิมค่ะอันนี้น้องพีทค่ะไม่ใช่น้องมดค่ะไม่ใช่พี่มดนะคะพี่มดนี่ช่องมดสาวรวยกินแซ่บนะคะเออจริงๆก็จะไปหาพี่มดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เจอกันเลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะคะสวัสดียามบ่ายน้องพีทสวัสดีค่ะใครว่างก็เข้ามาทักทายได้นะคะโอ๊ยประเดี๋ยวโอ้ยอีแบเอเจประตูอีแบก็คือหนอนะคะอันนี้คือแม่หลวงไปขุดมาในป่าคนเดียวใหญ่มากอ่ะให้ดูได้นะคะว่าใหญ่มากดูใหญ่กว่าหน้าพี่ดิกอะคือวันนี้มันเรามาต้มหน่อบนดอยกันนะคะใหญ่ไหมหน่อสดๆใหม่ๆนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะเอามาโชว์ว่าเราไปขุดหน่อมานะคะน้องสวยมากขอบคุณค่ะพี่พีทน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยเหมือนเดิมจ้าน้องพีทขอบคุณค่ะคือช่วงนี้ลงคลิปรัวๆแล้วก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะเพิ่งไปกัลยามายินดีต้อนรับที่ได้เจอคนสวยขอบคุณค่ะน้องมดไปไหนทำไมไม่มาออกด้วยพี่มดน่าจะอยู่บ้านค่ะพี่มดน่าจะอยู่บ้านวันนี้พีทมาดอยนะคะมาบ้านของคุณป้านะคะ สวัสดีครับน้องพี่คนสวยสวัสดีค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะแม่หลวงก็คือน้องสาวของพ่อค่ะเป็นน้องสาวของคุณพ่อพีทนะคะพ่อพีทเป็นพี่คนโตแล้วแม่หลวงเป็นคนที่สองนะคะแต่ทำไมเราต้องเรียกแม่หลวงอ่ะก็เป็นภาษาของกะเหรี่ยงเขาเรียกโมดูก็จะเป็นก็คุณป้าประมาณคุณป้าแต่พีทเรียกแม่นะคะFC จังหวัดระนองชัดเจนขอบคุณค่ะชัดเจนอยู่สัตหีบสวัสดีค่ะสวยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะมันมาไกลจนแบบว่าพีทก็อยากจะขอบคุณ FC ทุกท่านจริงๆนะคะมันไม่มีของสิ่งใดตอบแทน FC ได้นอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆนะคะดีใจมากๆเลยที่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้พีทในเพจตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะ คือก็เลยตอนนี้พีทก็เลยตอนแรกคิดว่าจะฉลอง 200,000 นะคะฉลอง 200,000 แล้วตอนนี้คือ3มันเป็น 300,000 แล้วพีทก็เลยว่าจะทําเสื้อของ 300,000 นะคะสวัสดียามบ่ายคิดถึงคุณหลานอยากให้กินหน่อไม้ด้วยสวัสดีค่ะณโซภาหมูโซภานี่ณโซภาใหญ่มั้ยแม่หลวงพีทมากินหน่อบ้านแม่หลวงกินไปแค่2ถ้วยเองเบมโมดูจะเพ่เอเดอร์เบเอเป็นลูกพี่ใช่ไหมขอ
ขออภัยด้วยนะครับจำชื่อผิดขอโทษอ๋อไม่เป็นไรค่ะ เหมือนพี่โมดเหรอสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะภาษาไทยน้องพ่อคืออาใช่ค่ะภาษาไทยนะคะแต่ว่าภาษาบนดอยก็คือคุณป้านั่นเองนะคะพี่จะเรียกป้าแล้วก็คุณยายนะคะแม่ของพ่อพี่ก็เรียกยายแม่ของแม่พี่ก็เรียกยายนะคะปกติเราจะไม่เรียกภาษาไทยกันเราจะเรียกภาษากะเหรี่ยงมากกว่าพ่อพี่จะเรียกพ่อไว้พ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่จะไม่ค่อยเรียกภาษาไทยนะคะภาษาไทยจะไม่มีปู่ย่าอะไรปู่ย่ากับอาจะไม่มีนะคะจะมีแบบพ่อเท่าแม่เท่าอะไรหนออายังเจ้าคนงามหนอไม่หนอดินฮะหนอดินเนาะหนอใต้ดินนะคะกินข้าวกับอะไรคือสวยแท้กินข้าวกับหนอไม้วันนี้กินหนอไม้บนดอยนะคะแต่สัญญาณมันขึ้น 3G มันไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่นะคะน่ารักมากมากน่ารักมากมากนะคะสวยตลอดนะขอบคุณค่ะ งามแต่เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะอยู่บุรีรัมย์สวยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามในเพจนี้นะคะเพจนี้ก็จะมีความบันเทิงเกี่ยวกับชนเผ่านะคะแล้วก็จะมีสอดแทรกความรู้เข้าไปด้วยทุกคลิปเลยนะคะพี่ๆสังเกตไหมคะว่าพี่จะทำแปลกแนวตรงที่ว่าพี่จะแอบแทรกสาระความรู้เข้าไปสมมุติเราไปถ่ายชนเผ่านั้นชนเผ่านี้พี่ก็จะแอบแทรกเข้าไปว่าชนเผ่านี้พูดยังไงแบบนี้เรียกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะ สัญญาณหายแล้วเอ้าคะยังได้ยินพี่อยู่ไหมคะเป็นกำลังใจน้องพี่เสมอจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีน้องพี่สวยขึ้นนะขอบคุณค่ะสวยขึ้นทุกปีแม่หลวงคือผู้ใหญ่บ้านอ๋อไม่ใช่ค่ะแม่หลวงถ้าภาษาถ้าคนไทยก็คือแม่หลวงคือผู้ใหญ่บ้านเนาะแต่แม่หลวงของเรานี่คือโมดูคือแม่ป้าคุณป้า FC ดูจากเกาหลีสวยจริงเนาะขอบคุณค่ะวันนี้งามเต้งามว่าคนงามขอบคุณค่ะจริงๆวันนี้พี่ว่าจะไปไลฟ์สดที่ร้านของป้ายมนะคะแต่ว่าวันนี้ป้ายมติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปพี่ก็เลยมาในห้วยนะคะทำไมพูดภาษาไทยชัดมากนั่นสิคะเมื่อก่อนพี่ก็พูดไม่ชัดนะคะแต่ว่ามาอยู่เค้าเรียกจะเป็นในเมืองก็ไม่เชิงนะคะอ้วนไปเปล่าหนูอ้วนเหรอคะพี่ไม่อ้วนแล้วนะคะนี่คือลดไปประมาณ7โลน้ำหนักกำลังคงที่แล้วค่ะคนได้คนใต้เขาว่าน้องพิษน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีคนสวยน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยากมาขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่มาถึง 300,000 ได้แล้วนะคะและก็การที่พี่จะฉลอง 300,000 ของพี่ก็คือ1พี่จะทำเสื้อ 300,000 ซับนะคะเดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจนะว่าเป็นเสื้อแบบไหนนะคะแต่พิษเป็นเด็กยุค90นะคะพี่ก็เลยจะทำเสื้อแนวยุค90อยู่ห้วยสะเท่าเหมือนกันเลยราคาน้องการ์ตูนสวัสดีค่ะติดตามครับขอบคุณค่ะสวัสดีแม่หลวงน้องด้วยนะครับค่ะแม่หลวงเอาหน่อไปต้มละน่ารักครับขอบคุณค่ะพิษไม่ได้มาไลฟ์สดคุยกับ FC เลยหลีฮากเต้ๆขอบคุณน้ำอ้อพี่ไม่ได้ไลฟ์สดคุยกับ FC นานเลยนะคะปกติจะลงคลิปมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เลยเพราะว่าเหมือนไม่มีเวลาด้วยนะคะเหมือนไม่มีเวลาด้วย จริงๆวันนี้ถ้าไลฟ์สดขอบคุณน่าจะใส่ชุดกะเหรี่ยงเนาะพี่น่าจะใส่ชุดกะเหรี่ยงนะคะแต่ไม่ได้เอาชุดกะเหรี่ยงมาติดตามคือเก่าครับขอบคุณพี่พีทค่ะว่าไงคะธรรมชาติบนดอยชอบธรรมชาติบนดอยมากเลยธรรมชาติดีมากๆเลยค่ะอากาศดีคือฝนมันตกไปแล้วมันทำให้เขียวชอุ่มนะคะมันทำให้เขียวชอุ่มหญ้าก็เขียวไม่รู้สะพายกระเป๋าทำไมมันเกกะสะพายซะเลยแล้วคุณน้องพีทน่ารักค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่พีทสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสาวจังหวัดตากสวัสดีค่ะแกงหน่อไม้อร่อยครับอร่อยค่ะอร่อยมากกินไป2จานนะคะขยันทำงานจังหมดตัวสวัสดีค่ะพี่พีทสวัสดีค่ะจะติดตามตลอดไปนะถ้าน้องยังไม่ลืมแฟนเพจไม่มีทางลืมค่ะไม่มีทางลืมแฟนเพจของพีทได้แน่นอนนะคะทุกท่านที่ติดตามพิษมานี่ก็คือเหมือนเป็นแรงผลักดันให้พิษทำแค่พูดไม่ชัดละเป็นแรงผลักดันให้พิษอยากทำคลิปต่อไปนะคะ FC โคราชค่ะขอบคุณค่ะพี่มะนาวสวยมากค่ะน้องขอบคุณค่ะพี่บัวพูดไทยใหญ่ฮะพูดไทยใหญ่ให้ฟังหน่อยเหมาสูงค่ะอ๋อเหมาสูงค่ะกูก็เหมาสูงค่ะปีน้องไต้กูก็พอเราเป็นก้นไต้ก็กับน้องไรนะอ๋อ
ติดตามตลอดขอบคุณค่ะสวยมากขอบคุณค่ะวันนั้นพี่พีทมาซื้อหมาที่เชียงใหม่อะคะใช่ค่ะพี่ไปลงไปซื้อหมาที่เชียงใหม่โอ้ยไม่เฉลยเนี่ยกะว่าจะเซอร์ไพรส์ในเพจนะคะยังไม่บอก FC นะคะชลบุรีร้อนมากที่นี่หนาวมากค่ะ อากาศมันกำลังดีก็หนาวอยู่นะบนดอยหนาวงามน่าฮักตลอดสู้ๆซื้อน่ารักที่สุดเลยจ้าขอบคุณค่ะชาวซีเรียนส่งไปแล้วไม่เอาสักชามเลยนะชาวซีเรียนคือหนูอ่านผิดเปล่าน้องพีไม่สบายเหรอครับก็ เจ็บคอนิดหน่อยค่ะเจ็บคอนิดหน่อยมันอาการมันคงเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะติดตามมานานแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญสิริชัยเดชสวัสดีค่ะพี่ขวัญพิดมาบ้านแม่หลวงวันนี้มาไลฟ์สดพี่พิดน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะทำงานเก่งสวยน่ารักขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะลูกค้าของแม่หลวงมาลูกค้าแม่หลวงมาพอดีแม่หลวงขายนอนะคะ แม่หลวงขายนอก็เลยมีลูกค้ามาซื้อนะคะมีแฟนหรือยังครับขอโทษนะมีแล้วค่ะเปิดตัวแพ้ก็นั่งด้วยกันนะคะพามาที่บ้านอาเรียกคุณป้าแม่หลวงนะคะ FC หมายเลข101ขอเสื้อสักตัวนะพิษสกลนครได้เลยค่ะเดี๋ยวพิษกำลังออกแบบเสื้ออยู่นะคะตอนนี้เป็นรูปของพิษนะคะอันนี้คือแบบอันนี้รุ่นไหนคะรุ่น2เนาะอันนี้รุ่นที่2นะคะหมดไปแล้วรุ่นที่3ก็จะเป็นที่พี่ใส่ในคลิปนะคะส่วนรุ่นเออใช่ๆๆรุ่นที่3นี้พี่ที่พี่ขายเสื้อนี้พี่เอาทุนไปที่โรงเรียนพี่สาวนะคะจำได้ไหมคะโรงเรียนบ้านห้วยไซส่วนอายุเท่าไหร่ครับชุดนี้ก็สวยครับหมดตัวค่ะขอบคุณอ๊อบหมดตัวแล้วพี่ขวัญมาหมดตัวหมดตัวน่ารักขอบคุณค่ะพี่พีทพูดภาษาดอยหน่อยนะคะได้ค่ะหมดตัวให้หมดตัวแน่ๆใช่ไหมฮะหมดตัวแปลว่าคนสวยนะคะพูดมาหมดตัวไม่พูดมาหมดตัวคุณป้านะคะใครเอฟซีที่ติดตามพี่มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะรู้จักคุณป้าดีเนาะเอฟซีลำปางติดตามน้องนะคะขอบคุณค่ะเห็นเขาลงเพจเชียงใหม่ค่ะเอ้าอะคะเห็นเขาลงเพจว่าพี่พีทไปซื้อมาใช่ค่ะไปมาเลี้ยงเป็นหมาบนดอยซะแล้วนะคะซื้อมาอยู่บนดอยเขาเห็นว่าหมาพันนี้ชอบอากาศหนาวก็เลยเอามาอยู่บนดอยซะเลยนะคะฝนตกไหมตกแล้วหยุดละค่ะย่ามสีฟ้าใบละ250แฮนด์เมดหมดหรือยังน้องพีทย่ามสีฟ้ามีหลายสีมีเยอะมากเลยค่ะพี่ยังไม่หมดนะคะสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สดขายย่ามกระเหรี่ยงอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะ สวัสดีครับน้องพีทคนไฟแรงสวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะอยากได้แฟนบนดอยต้องทำไงครับ ลูกสาวป้ายังโสดอยู่นะคะลูกเบามีไหนคะลูกเบาอยู่บ้านขังกรงไว้ค่ะ เดี๋ยวดื้อ อยากเอามาอยู่แต่ว่ายังฉีดวัคซีนไม่ครบเดี๋ยวหมาตัวอื่นกัดพี่ขวัญพี่ก็เลยไม่เอามาเดี๋ยวค่อยเอามาลูกเบาก็มีลูกเบาค่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะบ้านบนดอยบ่มีแสงสีแล้วก็ไม่มีทีวีแม้แต่สัญญาณยังไม่ดีเลยสวยมากเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะพี่พีพูดภาษาดอยหน่อยนะคะได้สิคะสวัสดีน้องพี่คนสวยสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะวันนี้ไม่คือก็ตั้งใจมาไลฟ์สดจริงๆอะคะเนี่ยนะใครเคยเห็นห้องครัวคุณป้าพิดแล้วบ้างนะคะนั่นแหละคือห้องครัวประจำลูกห้องครัวประจำตัวของพีทที่ชอบถ่ายนะคะลูกพีทเมื่อไหร่จะขึ้นดอยบ้านยายคะดอยบ้านยายอ่ะคะเดี๋ยวอีกวัน2วันนี่แหละค่ะไม่ได้ไปหาคุณยายเลยนะคะยินดีกับน้องพีทคนสวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะขอผู้ติดตามสัก500,000-1,000,000ถ้า1,000,000นี่คือทำอะไรดีอ่ะเมื่อไหร่จะถึง1,000,000เนาะน่ารักอยากได้มั่งจังครับสวยนะครับขอบคุณค่ะหน่อไม้ที่น้องให้ดูอย่างนี้หวานอร่อยมากตั้งแต่พบกับอันแน่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันไม่เคยเห็นน้องลูกพีทขี้เหร่เลยสักคลิปจริงอะคะสวยขึ้นทุกวันสวยขึ้นตลอดสวยทุกวันสวยทุกวันหมดตัวหมดตัวปันเนะนี่คือทุกวันนะหมดตัวคือคนสวยให้ไปอยู่แล้วสวยจัง FC มุกดาหารขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณค่ะพี่พีซื้อกระเป๋าที่ไหนคะอันนี้ซื้อที่
อำเภอกัลยาณิวัฒนาค่ะสวยไหมคะเป็นกระเป๋าที่เขาอะไรนะเย็บมือเองพี่ชอบอ่ะมันน่ารักดีนะคะแค่เอาไปเล่นรถออกมาจ้ะเห็นในชี้อ่ะเดี๋ยวลูกซื้อให้เล่นรถก็อยากได้น่ารักนะคะพอถ้ามันสะพายแล้วมันน่ารักดีพี่ชอบนะคะนี่มันน่ารักดีนะคะแบบว่าใส่แล้วแบบว่าใส่ได้ทุกโอกาสน่ารักดีสวยมากๆจะมีแฟนแบบน้องไปเที่ยวบ้านไหมชอบน้ำบนดอยฝากสวัสดีน้องสาวทุกท่านด้วยน้องมดน้องแพทมีนาน้องก้อยคนในเมืองกับลูกหมาในเมืองโดนลูกพิษหลอกขึ้นดอยกันหมดนักสภาตายแล้วนักสภาเอาความจริงมาพูดทำไมคะปากแดงมีแรงคุยกับ FC น้องพี่สวยน่ารักทุกวิดีโอกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาสูงค่ะก้นห่างรีมาสูงค่ะอ้ออย่าพิดมานะคะไปดูหน่อแป๊บนึงนะคะขอบคุณเลยหน่อแล้วมาพูดทอดหน่อมาอ้อหน เอฟก้อนเอวีอะฮะเอวีเอเอฟก้อนเอวีเอเอหมดจะชกคอบด้วยหมออีเป็นน้องเนาะไม่ได้ไปสอนเด็กนักเรียนอีกหรอจะได้ไปแล้วค่ะจะได้ก็จะขึ้นไปเป็นบางช่วงนะคะไปช่วยพี่สาวเป็นบางช่วงนะคะเหนื่อยวิ่งไปมางามแต่ครับกระเป๋าใช่สวยมากกระเป๋างามขนาดอุดหนุนชาวแม่ค้ากัลยาน้องนะคะขอบคุณค่ะคือพี่จะบอกว่าวันนั้นพี่ไปเนี่ยคือมันฉุกละหุดมากนะคะฝนตกด้วยฝนตกแล้วก็รีบถ่ายคลิปกันนะคะแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยสิไม่ทันได้ทักทายใครเลยก็คุยกับพี่กีอยู่นะคะนะพี่เป็นหนึ่งนะเหนื่อยมากเลยสวยมากจ้าน้องพี่ขอบคุณค่ะสวยน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่จะบอกว่ามีใครอยู่กัลยาบ้างคะเสื้อสวยขนาดเลยครับผมขอบคุณค่ะอันนี้คือรุ่นที่2นะคะพี่กำลังทำรุ่นใหม่ตอนนี้เป็นยุค90เพราะว่าพี่เป็นเด็กยุค90นะคะเกิดยุค90พี่จะทำเป็นแบบคลาสสิกเก่าๆอ่ะแล้วก็เอารายได้ส่วนนึงนะคะก็จะไปทำรั้วให้กับโรงเรียนบนดอยที่พี่ไปสอนนะคะก็คือโรงเรียนบ้านห้วยไซนั่นเองค่ะใครติดตามคลิปที่พี่ไปเป็นครูอาสาบ้างตรงนั้นแหละค่ะที่พี่จะทำรั้วข้างหน้าเห็นรั้วไหมคะคือไม่ได้ทำรั้วปูนหรือว่าอะไรเงี้ยทำเป็นรั้วไม้ไผ่แต่ว่ามันก็ต้องใช้โคนอ่ะมันก็ต้องใช้แรงงานโคนค่ะพี่ก็เอารายได้ส่วนหนึ่งของพี่ที่พี่จะขายเสื้อนะคะเดี๋ยวเราติดตามเสื้อพี่นะคะเป็นอะไรนะเป็นเสื้อ 300,000 เนาะ น้องพีทขอเหตุผลหน่อยทำไมเวลาถ่ายคลิปต้องไปเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าไม่กลัวเหรอครับเขาเหตุผลทำไมไปถ่ายคลิปต้องเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าไม่กลัวเหรอครับคือคนเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นมิตรภาพที่ดีนะคะคือเราจะได้มิตรภาพดีๆกลับมาพี่ก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องทำไมต้องกลัวนะเพราะว่าเราก็เรียกว่าอะไรเดียวยังไงเราก็เป็นมิตรไว้ก่อนนะคะคือตอนนี้พี่อยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมีชื่อเสียงนะคะคนรู้จักนะคะเหมือนเรารู้จักดาราคนนึงอะเราก็ชอบเขาอย่างเงี้ยถ้าเราไปเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเนาะเราไปไหนเราก็ต้องเป็นมิตรกับคนอื่นอะดีที่สุดนะคะพี่เป็นคนที่ชอบเป็นมิตรกับคนอื่นนะเพราะว่าผู้คนที่นี่น่ารักนะคะคนที่นี่น่ารักเวลาเราเป็นมิตรกับใครเขาก็จะเป็นมิตรที่ดีกับเรากลับมานะคะอยากไปช่วยสอนนะแต่ไปไม่ได้ น่ารักอะรูปนี้สวยที่สุดเลยขอบคุณค่ะสาวสวยย้ายมาอยู่บนดอยหมดแล้วต่อไปนี้ราคาที่ดินบนดอยน่าจะแพงแน่ๆใช่ที่ดินแพงหมดคือเป็นทรัพย์สินที่เราควรซื้อเก็บไว้นะคะน้องพีทหายอ๋อเมื่อกี้ไปข้างหลังมาค่ะสาวเมืองนี้ตึงงามทุกคนครับใช่ค่ะคุณพี่น่ารักขอบคุณค่ะใครที่อยากจะช่วยมีคนทักมาในเพจเยอะมากนะคะว่าอยากได้เสื้อของพีทนะคะแล้วก็บวกกับ
อยากไปช่วยเด็กบนดอยกับพีทด้วยนะคะพี่ก็เลยขายเสื้อซะเลยก็เป็นเสื้อของรูปี้ชาแนลที่เคยขายมาโดยตลอดนะคะก็จะไปหน้าหนาวนี้จะมอบรายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปช่วยกับเด็กบนดอยบ้านห้วยทรายจะทำรั้วนะคะจะทำรั้วเคยขอไว้ว่าขอให้ได้5ล้านวิวแล้วก็ได้5ล้านจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าเป็นบนดอยไม่ใช่วันเดียวกันแต่คือขอไว้เดือนนั้นแหละเดือนที่ผ่านเดือนนี้เปล่าคะเดือนนี้ขอไว้เดือนนี้พี่ขอเดือนนี้ว่าคุยเล่นไม่คิดว่าจะได้จริงๆพี่คุยเล่นๆกับพี่สาวพี่ว่าขอให้ได้5ล้านวิวแล้วมันก็ได้จริงๆห้าล้านกว่าวิวนะคะก็ทำตามสัญญาคือพี่เป็นคนที่ในเมื่อเราเติบโตมาทางเพจแล้วนะคะเพจเรามีชื่อเสียงเพจเราจะไม่มีการขอรับบริจาคทั้งสิ้นนะคะแต่คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าพี่จะอย่างเงี้ยอย่างเช่นมันมี FC ท่านหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านที่เขาเรียกว่ามีกำลังทรัพย์มากพอที่อยากจะช่วยเด็กๆอยากจะช่วยพีทอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าพีทเจอ FC มาหลายรูปแบบที่เขาอยากช่วยจริงๆแล้วเขาก็มาช่วยตลอดเลยคือพีทไม่ต้องการขอรับบริจาคพีทไม่ชอบการขอนะคะพี่ชอบการแลกเปลี่ยนมากกว่าก็คือพี่จะขายเสื้อของพีทนี่เองนะคะเขาก็ได้เราก็ได้นะคะคือเขาเรียกว่าการทำบุญอย่างนึงอะเนาะคือแลกเปลี่ยนกันนะคะต่างคนต่างได้นะคะประมาณนั้นดีกว่านะคะซื้อใจ FC ด้วยนะคะเวลาเขาใส่เสื้อเราเขาจะได้แบบดีใจที่ได้เสื้อของเรานะคะแล้วก็รายได้ตรงนั้นเขาก็จะได้มองดูเสื้อแล้วก็เขารู้ว่าอ๋อที่เขาซื้อเสื้อตัวเนี้ยก็ได้ทำบุญให้กับเด็กๆด้วยประมาณนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าให้ทั้งหมดนะก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะคะ ตอนนี้คือกำลังถึงขั้นตอนการออกแบบแล้วนะคะแต่รับรองว่าสวยนะคะสำหรับในตัวพี่ชอบนะคะ FC ก็น่าจะชอบด้วยนะคะตอบโต้เยี่ยมมากขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าลูกสาวของแม่ซอนสวัสดีเจ้าแม่ซอนก็เติงหาคณะเลยเจ้าเดี๋ยวไว้เดือนหน้าให้หนูไปหนูจะไปแวะหาแม่นะคะคิดถึงมากๆเลยเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะน่ารักครับขอบคุณค่ะเหนื่อยเนาะแค่พูดก็เหนื่อยแล้วไม่ได้มานั่งพูดกับ FC นานแล้วเนาะสำนวนไทยโบราณช้างเผือกเกิดในป่าใช่ค่ะช้างเผือกอยู่ในป่าใหญ่แล้วก็ไม่คิดว่าจะไปในเมืองแล้วล่ะอยู่ในป่านี่แหละค่ะดีที่สุดนะคะในส่วนตัวคือชอบการอยู่บ้านเนี่ยดีละกระเด่งแดงกลุ่มที่1 2 3 4 5 6กระเด่งแดงกลุ่มที่1 2 3 4 5 6ร่วมทำบุญสั่งเสื้อด้วยครับสาธุขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าเสื้อพิดมาพี่จะโพสต์ลงหน้าเพจนะคะโพสต์ลงหน้าเพจโรงเรียนเด็กบ้านอะไรนะจังหวัดอะไรหรอโรงเรียนบ้านห้วยทรายค่ะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่แหละค่ะอำเภอเมืองแต่ว่าขึ้นดอยไปไกลมากนะคะดูย้อนหลังได้นะคะคือทางลำบากลำบนมากแต่เด็กๆที่นั่นน่ารักนะคะคือรู้พอพี่ไปเห็นแล้วอะตอนแรกพี่ก็คิดพี่ไปพี่เอาเสื้อไปแจกใช่ไหมคะพี่ก็คิดว่าเอาเสื้อไปแจกแต่พอไปเห็นที่นู่นแล้วคือเขาไม่ได้ขาดแค่เสื้อนะรองเท้าเด็กๆนี่คือน่าสงสารมากรองเท้าพี่ก็อยากให้นะคะอยากให้ไปซื้อทุกอย่างเลยอะมันเป็นเขาไม่มีของที่เด็กในเมืองมีเลยนะคะพี่พูดตรงๆว่าเขาไม่มีของที่เด็กในเมืองมีเลย แต่ก็รั้วก็อยากทำรองเท้าก็อยากซื้อแต่ที่พี่จะขายเสื้อพี่เนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งพี่จะไปทำรั้วส่วนเงินส่วนตัวของพี่เองนะคะพี่ไม่เกี่ยวกับขายเสื้อนะเงินส่วนตัวของพี่เองพี่จะไปซื้อรองเท้าให้เด็กๆนะคะเขามีกันอยู่แค่15คนเองนะคะมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็คือเป็นการให้ที่ดีนะคะถ้าเราเพราะว่าเมื่อก่อนที่พี่เป็นคนที่อยากได้รองเท้ามากๆเลยรองเท้านักเรียนอ่ะเป็นอะไรที่ติดใจอยู่ในใจตลอดเลยอยากได้รองเท้านักเรียนสวยๆนะคะแบบเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่มีตังค์นี่คือทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะแต่ตอนนี้คือมีตังค์แล้วหาเงินเองได้แล้วนะคะก็อยากจะแบ่งปันผู้อื่นเผื่อในวันข้างหน้าเผื่อเกิดมาชาติหน้านะคะจะได้มีครบพร้อมทุกอย่างลำบากมาก่อนนะคะถึงรู้นะคะน้องพีทเก่งมากเลยครับพักผ่อนบ้านนั้นดูเหมือนเหนื่อยๆเนาะคิดถึงเป่าตังเออใช่ค่ะ หน้าพี่ดูเหนื่อยๆอะคะอันนี้คือคนกินข้าวอิ่มนะคะหน้าตาคนกินข้าวอิ่มเอมกับข้าวมากสวยมากขอบคุณค่ะงามแท้ผู้สาวขอบคุณหลายๆเด้อจ้า สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ FC จากลาวจ้าน้องขอบคุณค่ะพี่หน่อยขอบคุณค่ะนี่ FC อยู่ถึงประเทศลาวเลยเหรอขอบคุณมากคุณเป็นคนดีและสวยงามมากขอบคุณค่ะเอาพูดต่อเมื่อกี้จะบอกว่าใครอยู่อำเภอกัลยาณิวัฒนาบ้างนะคะที่พิดไปนะคะคือวันนั้นอะที่พิดไปเนี่ยคือมันเป็นวันที่ฝนตกมากๆนะคะฝนตกแบบ
ตลาดเขาก็เปิดอยู่แหละพี่อะติดต่อกับพี่กีไปแล้วว่าพรุ่งนี้พี่จะไปแล้วก็ตลาดเขาก็สวยจังขอบคุณค่ะพี่วันดีคือเขาก็เปิดตลาดตามปกตินะคะแต่เขาบอกว่าเขาเป็น FC พีทเขาอยากเจอพีทพีทไม่รู้นะคะว่าใครบ้างที่อยากขอถ่ายรูปกับพีทนะคะพีทไม่รู้จริงๆต้องขอโทษผ่านคลิปนี้ด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะบางคนก็น้อยว่าพีทไม่ได้ไปถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพีทก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าก็มีน้องเขาก็มาขอถ่ายรูปอยู่พี่ก็ถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วคือมันเป็นจังหวะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วฝนมันตกด้วยนะคะก็ไม่เห็นจริงๆนะคะว่าFC อยู่ตรงไหนกันนะคะก็ขออภัยผ่านคลิปนี้ด้วยนะคะพีทไม่ได้ยิงแต่ว่าอย่างใดนะคะคือมันเป็นสถานการณ์ที่มันถ่ายอยู่แล้วก็ฝนตกด้วยนะคะถ้าใครรู้จักตัวตนของพี่จะรู้นะคะพี่ไม่ใช่คนหญิงนะคะในที่ถึงมีคนถามพี่ไงว่าทำไมพี่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าแบบนี้ค่ะพี่ดาอยากคุยกับ FC ทุกคนเลยค่ะใครเข้ามาทักพี่ก็คุยได้นะคะแต่คือวันนั้นคือมันฝนตกแล้วก็เราบวกกับเราถ่ายคลิปอยู่แล้วก็เดินเนี่ยพี่กีแล้วพี่FC ไม่ FC ก็ไม่กล้าทักพีทเนาะเขาก็เห็นว่าเราทำงานอยู่นะคะพีทก็ไม่รู้นะคะว่า FC อยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนั้นคือทุกคนกำลังแบบเก็บของกันอยู่ไงก็ไม่รู้นะคะต้องขอโทษผ่านคลิปนี้ด้วยจริงๆเดี๋ยวรอบหน้าพีทไปแล้วก็ทักพีทได้เลยนะคะทักทายพีทได้เลยนะคะมาขอถ่ายรูปกับพีทได้เลยนะคะน้องพีทงานแท้น้องขอบคุณค่ะถ้ามีคนแบบคุณเยอะๆโลกนี้คงน่าอยู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆเอาใจช่วยขอบคุณค่ะน่ารักน้องพีทงาม FC น้องพีทบึงกาฬขอจองเสื้อตัวนึงด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าพีทลงเขาเรียกว่าโพสต์ลงเพจแล้วก็ สามารถจับจองได้ใต้รูปที่พีทจะโพสต์นะคะ ไทยดอยไทยทุ่งไทยกรุงไทยบ้านไทยเมืองเรารักกันทุกคนใช่ค่ะพี่ขอให้น้องพีทมีความสุขรุ่งเรืองตลอดไปนะขอบคุณค่ะกินน้ำหน่อยนะคะพูดไปเขาแห้งอยากร่วมทำบุญกับคนสวยเขาเลขบัญชีครับพี่อุดหนุนเสื้อหนูดีกว่านะคะหนูเพจนี้จะไม่มีการขอรับบริจาคนอกจากว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าอยากร่วมทำบุญกับหนูก็ซื้อเสื้อของหนูนะคะพี่ก็จะได้เสื้อไปใส่หนูก็จะได้เงินไปทำบุญด้วยในส่วนนึงนะคะสบายดีคนสวยสาพิษสบายดีค่ะ ร้องเพลงกระเหลี่ยงแดงให้ฟังหน่อยค่ะ เออรีเพลย์มาแบบใช่หรออีโรอีโรกระเหลี่ยงแดงอะไรให้แบบพูดถ่ายให้ฟังหน่อยไลเลยอขอตัวก่อนนะครับมีความสุขกับครอบครัวมากๆขอบคุณค่ะอะไรนะมันมีเพลงกระเหลี่ยงแดงอยู่เพลงนึงเฮ้ยเด้มาเว็บพูดกระยายโอเลิศออกมาด้วยถ้าพี่พูดภาษากระเหลี่ยงจะมีใครฟังออกไหมคะเออแวะมากะเย่แวะมากะเย่หมดตัวมันภาษากะเหรี่ยงใดมันถ้าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องเลยอ่ะพี่จะฟังของกะเหรี่ยงขาวเงี้ยค่ะแต่ของกะเหรี่ยงใดก็มีนะพี่พีทคนดอยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนดอยล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นคนบนดอยเลยนะคะเป็นลูกครึ่งนะคะคนดอยครึ่งนึงคนไทยใหญ่ครึ่งนึงค่ะเป็นครูโครสเปตองแม่งอนนะสวัสดีค่ะ FC ขอบคุณค่ะ FC เชียงใหม่ใช่ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีคนสวยสู้ๆเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพีทลูกพีทเป็นผลไม้ป่าทางเหนือใช่ไหม FC ของแกลูกพีทเป็นผลไม้ทางในเมืองหรือเปล่าไม่ใช่ทางป่านะคะ พ่อพีทมาทำงานในเมืองนะคะแล้วก็มีผอ.ของสำนักงานพ่อพีทเขาเห็นพีทกับพ่อมาอยู่ที่เมื่อก่อนพ่อพีทเป็นยามนะคะทำงานเป็นยามแล้วก็เขาเองดูเอากลับมาแล้วนะคะพอดีว่าเครื่องมันร้อนมากเลยนะคะมือถือพี่ตัดเลยอ่ะเครื่องมันตัดขออภัยด้วยนะคะไม่รู้ว่าฟังไม่ออกครับสวัสดีจ้าน้องพีท FC จากทุ่งสงจังหวัดนครราชสีธรรมราชครับน้องพีทขอบคุณค่ะไม่แม่นรู้ว่าพูดรีเมพูดปกยอได้ไหมคะปกยอพูดจะพูดจะถือว่าพูดได้เลยก็ไม่ได้เลยนะคะก็ฟังออกนิดๆหน่อยๆก็พูดได้นิดหน่อยนะคะพี่พีทพูดภาษาดอยว่ากินข้าวหน่อยนะคะเอดีใช่ไหมเอดีนะอีเบะกินข้าวกับหนอนะคะนี่เอดีทว่ากินข้าวหรือยังเวเอทวะสวัสดีครับคนสวยน่ารักจังสวัสดีค่ะน้องพีทน่ารักมากขอบคุณค่ะติดตาม YouTube ด้วยนะขอบคุณค่ะ
สัญญาณมันขาดใช่ไหมคะพอดีว่ามือถือพิษร้อนมากเลยนะคะวิจะให้ดูนะคะว่าพิษเอาพัดลมมาจ่อไว้ตรงเนี้ย ให้มือถือมันไม่ร้อนนะคะต้องขออภัยด้วยคือพอโทรศัพท์มันร้อนปุ๊บมันตัดไปเลยนะคะพี่เนปุฟังไม่ออกครับต้องพูดภาษาไทยครับถึงจะฟังออกโอเคค่ะก็มี FC หลายท่านอยากฟังพิษพูดภาษากะเหรี่ยงนะคะก็เลยพูดให้ฟังวันนี้นะคะโทรศัพท์มันร้อนไปมือถือมันร้อนมากนะคะเสียงดังไปไหมคะเสียงลมดังไหมสวัสดีมีความสุขครับพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เสียงลมมันดังไหมคะพี่จะได้วางที่เดิมวางที่เดิมแล้วนะคะคือมือถือมันร้อนมากเลยนะคะมันก็เลยทำให้เครื่องตัดไปน่ารักมากๆขอบคุณค่ะจริงๆพีทเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องไหนแล้วอะเรื่องชื่อพีทใช่ไหมคะติดตามน้องพีททุกคลิปเลยนะขอบคุณค่ะถ้าอยู่ในเมืองก็ชื่อลูกพีทนะคะถ้าอยู่บนดอยชื่อรีแมทนะคะจะเรียกพีทก็ได้เรียกรีแมทก็ได้นะรีแมทนี่คือชื่อกะเหรี่ยงแต่ลูกพีทนี่คือคุณยายตั้งให้นะคะคุณยายตั้งให้คุณยายณที่นี้ที่บอกว่าตั้งชื่อพีทนี่ไม่ใช่คุณยายของพ่อแม่ของพ่อนะคุณยายจริงๆไม่ใช่นะคะคุณยายคือเจ้านายของพ่อที่เขาเอ็นดูพ่อนะคะแล้วก็เอ็นดูพีทด้วยก็เป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึงนะคะที่มาอยู่ในสำนักงานพ่อวิ่งไปวิ่งมาเขาก็เอ็นดูเขาตั้งชื่อให้นะคะเขาตั้งชื่อให้เพราะว่าเขาชอบทานผลไม้ลูกพีทนะคะแต่พี่ก็ไม่บนดอยไม่มีใครเรียกลูกพีทเลยอะลูกพี่ค่ะเรียกลูกพี่ค่ะพีทพี่ก็จะเรียกตัวเองว่าพีทไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าลูกพีทเท่าไหร่น้องพีทมีแฟนแล้วผมก็สบายใจติดตามเหมือนเดิมขอบคุณค่ะสบายดีสบายดีค่ะมือถือร้อนอยู่ไหมเสียงชัดเจนดีมากครับภาพก็สวยคุณคิดก็สวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักขอบคุณค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากอยากจะมาไลฟ์สดขอบคุณ FC ทุกท่านเท่านั้นเองนะคะที่ช่วยให้พีทมาถึงได้ 300,000 ได้ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในชีวิตก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตสูงสุดในชีวิตแล้วล่ะที่ได้มาเดินในเส้นทางนี้แล้วก็ประสบผลสำเร็จนะคะพิจะรอ 500,000 จะรอ1ล้านนะคะจะอาจจะยากหรือไม่ยากยังไงพิจไม่กลัวความยากนะคะพิจกลัวความท้อใจมากกว่าแต่พิจจะสู้นะคะจะทำให้ถึงที่สุดในเมื่อมาทางนี้แล้วเนาะ SC ชลบุรีจ้ามาเที่ยวชลบุรีบอกได้นะเดี๋ยวพาเที่ยวขอบคุณค่ะลูกพีทสวยมากขอบคุณค่ะโอ้ยพี่สุริยาเป็นใช่ชอบพี่สุริยาอุดหนุนย่ามหนูตลอดเลยพี่จะมาขายย่ามอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันที่ไหนนอะสบายดีจ้าเจอกันทักทายกันได้นะคะทักทายกับพี่ได้เลยพี่รู้ว่าสาวกะเหรี่ยงเป็นสาวขี้อายนะไม่ค่อยกล้าทักนะคะพี่ก็ไม่รู้ไงคะว่า FC พี่อยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่กล้าไปทักเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าไม่รู้จักเราอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันได้นะคะกินน้ำแป๊บน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เครื่องมันร้อนมันก็เลยตัดนะคะพี่ก็นึกว่ามือถือมันหลุดไปแล้วนึกว่ามือถือมันแบบออกจากไลฟ์สดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปนะคะน้องพีทอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรหนูอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเขาเรียกอำเภอเมืองเนาะน้องพีทน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือ300,000นี้พีทจะทำเสื้อนะคะใครอยากอุดหนุนเสื้อของพีทเห็นถามมาหลายคนมากว่าอยากได้เสื้อของพีทนะคะตอนนี้พี่เป็นคนที่ออกแบบเสื้อมาใหม่ตลอดเลยเนาะไม่จำเจเลยอะรอบแรกก็เป็นอีกแบบนึงรอบที่สองก็เป็นอีกแบบนึงนะคะมันถ้ามันแบบเปลี่ยนเวียนหมุนเวียนไปมันน่ารักดี FC จากภาคใต้ดูสตูลค่ะน้องพี่สวยมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามจนถึงไม่ห้องสอนเลยนะคะสตูลนี่ไกลมากเลยเนาะน้องมดตามไม่ทันแล้วติดตามน้องพิษและน้องมดน้องพิษเก่งเรียนมาทางนี้ด้วยดีใจด้วยจ้า FC กระทุ่มแบนขอบคุณค่ะก็ทำสไตล์คนละสไตล์นะพี่กับพี่มดก็ไปคนละสไตล์แต่ว่าก็รักกันนะคะช่วยกันไปเมื่อก่อนพี่มดก็ช่วยพิษเยอะมากนะคะไปพาพิษไปนู่นไปนี่ออกคลิปกับพิษตลอดเลยถ้าไม่มีพี่เขาก็หนักหนาอยู่นะ
จอตะกี้ค่ะเอ้าเหรอคะเจอตะกี้ค่ะอ๋อใช่เปล่าถ้าเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่นี่อืมเจอเมื่อกี้เจอที่ไหนเนาะทักทายกันได้นะคะถ้าเจอก็ทักได้นะคะ FC ไทยใหญ่ครับขอบคุณน้ำน้ำอ้อตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บนดอยค่ะอยากไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันจังยินดีต้อนรับค่ะไปไลฟ์สดกับคุณย่าลงเลื่อนป้าเขินบ้างนะคิดถึงได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าพี่ได้กลับไปที่อำเภอพร้าวเดี๋ยวพี่ไปไลฟ์สดกับป้าเขินลงเลื่อนแล้วก็คุณย่านะคะเดี๋ยวพาไปไลฟ์ที่ไหนเดี๋ยวหาสถานที่ในสวนก่อนนะคะมันจะได้บรรยากาศเนาะรอบที่ผ่านมาคิดไป ที่อำเภอพร้าวก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกับป้าเขินเลยรีบไปรีบมานะคะยังมีเอฟซีที่คิดถึงป้าเขินอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบหน้าก่อนนะคะน่ารักจังขอบคุณค่ะสวัสดีครับร้อนหรือเปล่าสาวไม่ห้องสอนไม่ร้อนค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะดูตั้งแต่น้องม่อนพาไปเป็นนางเอกอันแน่ใช่ไหมคะใช่พี่ก็ไม่ได้เจอม่อนเลยเนี่ยช่วงนี้ก็ยังทักหากันอยู่ว่าจะไปหาอะไรเนี่ยไม่ได้หาไปหาม่อนเลย Good morning from USA ขอบคุณค่ะ Good morning ค่ะแต่ณเวลานี้ที่ไทยนี่บ่ายสามแล้วนะ Good eveningหรือเปล่าเอาตัวหนึ่งครับผมอยู่กทมได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เสื้อของพีทนะคะเดี๋ยวรอพีทโพสต์ลงก่อนนะคะแล้วก็สามารถจองมาในแชทได้หรือว่าจองใต้คอมเมนต์ได้นะคะจะมี2แบบนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยคือขายไปรอบที่แล้วเนาะแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นยุค90เป็นรูปพีททั้งหมดอยากจะเปิดให้ดูเลยอ่ะพี่ไม่ได้ส่งให้เคดูใช่มั้ยคะรูปอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ส่งเสื้อมีเสื้อแขนยาวสีขาวมั้ยครับน้องพีท L กับ XL ตัวเท่าไหร่แขนยาวยังไม่ได้ทำเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดเสื้อพีทให้ดูนะคะน่ารักแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเสื้อแขนยาวพี่ยังไม่ได้ทำนะคะตอนนี้ทำแขนสั้นอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นสีขาวที่พี่กำลังทำตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบยุค90นะคะแบบนี้เห็นไหมคะพี่มันโฟกัสเปล่าฮะใช่แล้วก็จะเพิ่มลายไฟตรงคำว่าลูกพีชนะนี่สีดำนะคะอันนี้คือสีดำเดี๋ยวนะพี่เป็นแบบนี้นะคะมีครบไซส์นะคะเป็นแบบนี้นะคะลูกพีชชาแนลแบบนี้อันนี้คือได้แรงบันดาลใจมาจากยุค90นะคะเพราะว่าพีชเป็นเด็กรุ่นนั้นเนาะก็เลยสั่งเสื้อแบบนี้สัญญาหายไปอีกแล้วขอโทษด้วยนะคะพี่ไปส่งรูปมานะคะส่งรูปเข้าไลน์แล้วก็ให้พี่ดูนะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะสีขาวแล้วก็สีดำแบบนี้เลยเห็นกันไหมคะเห็นครับผมค่ะนี่จะเป็นเสื้อของพีทที่พีทกำลังออกแบบอยู่นะคะแต่ว่าตอนสวยมากขอบคุณค่ะแต่คือตอนนี้พีทไปเพิ่มลายนิดหน่อยนะคะเพิ่มเป็นให้มันมีไฟประกายไฟดูแล้วเป็นแบบไฟแรงดูแล้วมีไฟในการทำงานประมาณนี้ค่ะสีขาวนะคะประมาณนี้นะคะนี่สีขาวให้ดูอีกรอบนะคะนี่สีดำนะคะนี่สีดำสวยครับขอบคุณค่ะและก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงจะเป็นแบบนี้นะคะอีกแบบนึงคือแบบรุ่นเก่าใครมีใครเคยซื้อไปแล้วบ้างรุ่นนี้มีรถนี้ที่สั่งมาก็หมดไปแล้วนะคะหมดไปแล้วสวยครับขอบคุณค่ะน้องพีทถามหน่อยดอยที่น้องพีทน้องแพทน้องมดอยู่มีชื่อไหมดอยพี่แพทอยู่นี่คือห้วยปูลิงพี่มดอยู่ห้วยปงการพีทอยู่ห้วยสะเท่านะคะห้วยสะเท่ากับสบปองสองที่นะคะมีชื่อดอยทุกที่เลยค่ะอ่ะนี่แบบที่สองนะคะมันโฟกัสไหมคะเห็นครับผมค่ะนี่คือแบบที่สองนะคะเพราะว่า FC ซื้อรุ่นนี้ไปหมดแล้วนะคะแต่พี่ก็ผลิตมาเพิ่มอยู่พี่ก็ผลิตเพิ่มอยู่นะคะนี่คือรุ่นที่2เสื้อที่กำลังออกแบบสวยมากเลยครับขอบคุณค่ะจะเป็นแนวแบบคลาสสิกหน่อยๆนะคะเป็นแบบคลาสสิกหน่อยๆพี่ชอบก็เลยอะไรนะก็เลยสั่งแบบสไตล์นี้นะคะพี่ชอบแบบแนวอย่างเงี้ยมันดูแบบ90จริงๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มลายไฟเข้าไปนิดนึงนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีในวันอาทิตย์นะคะวันนี้มาไลฟ์สดขอบคุณการติดตาม 300,000 นะคะติดตาม 300,000 ของพี่นี่คือพี่จะทำเสื้อนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะมีจำนวนจำกัดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะส่งฟรีให้ด้วยกะว่าแถมสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะใครสั่ง20ตัวแรก
แถมสติกเกอร์ดีไหม20ตัวแรก20ตัวแรกแถมสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวรอให้เสื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่โพสต์ลงแล้วก็สามารถสั่งจองผ่านแชทหรือว่าผ่านคอมเมนต์ได้เพราะว่า FC หลายท่านทักพีทว่าให้พีทอยากใช้เสื้อพีทเยอะมากนะคะอยากได้เสื้อพีทพี่ออกแบบให้แล้วนะคะส่วนรุ่นนี้มันเป็นรุ่นก่อนแล้วอะแต่ก็ได้นะใครได้รุ่นนี้อีกก็ได้นะคะพี่สั่งให้ได้นะคะแล้วจะบอกว่าเสื้อพี่ทุกตัวเป็นผ้าคัตตอน 100% นะคะผ้าอย่างดีฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเกศรินสวัสดีค่ะพี่ย้อยพี่อยู่ดอยค่ะวันนี้น้องมาดอยคุณเกศรินอยู่ไหนคะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะอ่ะก็ตามนั้นนะคะคือใครอยากได้รุ่น2รุ่นนี้นะคะก็สั่งจองผ่านแชทได้แล้วพี่จะขึ้นไปหาเด็กๆนะคะอยากทำรั้วให้เด็กๆมากเลยอยากทำรั้วให้จริงๆคืออยากจะซื้ออุปกรณ์อะไรให้หลายอย่างมีหลายท่านมากผู้ใหญ่ใจป้ามหลายท่านมากนะคะที่อยากบริจาคมาพีทไม่ขอรับบริจาคนะคะพูดไปตรงนี้เลยว่าไม่ขอรับบริจาคแต่ขอเป็นอุดหนุนเสื้อดีกว่านะคะอุดหนุนเสื้อแล้วก็ขอเป็นรายได้ตรงนั้นดีกว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเราจะได้ทำบุญร่วมกันนะคะพีทก็อาจจะได้โปรโมทตัวเองไปในตัวโปรโมทช่องตัวเองด้วยนะคะโปรโมทช่องตัวเองด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็อยากจะช่วยเด็กๆบนดอยนะคะไปแลกสดกับคุณย่าในสวนโรจนานะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวนโรจนานี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้นะคะไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยวกลับไปรอบนี้ก่อนนะคะกลับไปอีกรอบนึงก่อนไปไลฟ์สดพายเรือมั้ยพายเรือไปในหนองดีมั้ยคะเก็บหอยอีกเหมือนเดิมโทรศัพท์ร้อนอีกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวรอหน้าหนาวนะคะพี่จะไปไลฟ์สดร้านป้าพาใครอยากได้ชุดกะเหรี่ยงนะคะก็รอช่วงหน้าหนาวเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนอยากได้เสื้อผ้านะคะในแชทต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะบางทีถ้าไม่ได้ตอบหรือไม่เห็นนะคะเพราะว่าข้อความมันเยอะมากๆวันนึงมันหลายข้อความเป็นพันเป็นหมื่นข้อความเลยอาจจะเห็นบ้างบางข้อความก็ไม่เห็นนะคะช่วงนี้พี่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปไล่ตอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอเคนะคะนี่ก็ไลฟ์มาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะขอปิดไลฟ์สดไปก่อนนะคะทุกท่านคะขอบคุณพี่ FC ทุกท่านมากนะคะขอให้ครบล้านวิวนะลูกพีทขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับพีทตั้งแต่พีทเนี่ยเริ่มก้าวเดินก้าวแรกนะคะจนมาถึงตอนนี้ก็สามารถทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ถือว่าดีใจมากๆนะคะมาเก็บลำไยเนอร์ลูกพีทแม่ซอนจะได้ไปเต้นแหมขอหัวเราะเลยไหมมาเก็บลำไยเนอร์ลูกพีทแม่ซอนจะได้ไปเต้นแหมแบบเจ้าเต้นเนอร์เป็นสาวบ้านนอกสิงหานี้ป้าเขินเพื่อนจะมาแอลแม่ห้องสอนแม่ซอนมาเนอะเจ้าไม่มาลูกงอนนะไม่มามีงอนนะจะไปรีดนมวัวอีกไหมครับไปค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ตอยเขายังนั้นขายนมอยู่ไหมคะถ้าขายก็จะไปรีดนะที่ไหนนะพี่ตอยขายก็ใกล้ๆกันนะคะสวัสดีเอซีคนใต้สวัสดีแม่ซอนหัวล้อฮ่าขออนุญาตขำเดี๋ยวถ้าลูกปิดแล้วสรุปต้องนั่งขำแน่นอนเลยแม่ซอนโอเคนะคะวันนี้พี่ก็จะขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง 300,000 กว่าท่านนะคะที่ติดตามเพจลูกพี่ Channel ขอบคุณที่รักขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พีทแล้วก็ชอบคลิปของพีทนะคะพี่ก็จะสัญญาว่าจะทำแบบเนี้ยให้ดีที่สุดจะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วใครอยากได้เสื้อของพีทนะคะรอติดตามน้องพีทผมสวยมากขอบคุณค่ะรอติดตามหน้าเพจนะคะพี่จะเอาเสื้อลงแล้วก็ใครสั่งจองก็สั่งจองมาทางแชทได้นะคะสั่งจองมาทางแชทแล้วก็จะมีช่องทางไลน์ด้วยนะคะชื่อไลน์อะไรนะย่ามกระเรียงใช่ไหมคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้นะคะเป็นจะสั่งมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าจะสั่งทางเพจก็ได้หรือว่าทางข้อความก็ได้ยินดีค่ะอยากไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนเพราะเธอเลยจริงๆได้เลยค่ะพี่จ้าถ้ามาก็ถ้าใครมาทางเพจได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่แล้วก็รักพิษนะคะแล้วก็ติดตามพิษมาตลอดพี่ก็จะขอทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่ทุกๆความสำเร็จของลูกพี่ Channel นะคะขอให้อยู่แล้วก็รักกันไปนานๆนะคะวันนี้ก็จะขอตัวไปก่อนแล้วกันเนาะ
พี่สวยมากครับขอบคุณค่ะจะไปยังอ่านข้อความอีกวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดเรเบซีค่ะเดเรเบซีแปลว่าสวัสดีของกะเหรี่ยงใดนะคะสวัสดีค่ะเหมาสูงค่ะอ้อ